Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ramadan Kareem สวัสดีครับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ก็อยากจะให้ข้อคิดแก่ท่านผู้ที่ติดตามคลิปของโครงการนะครับว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นของใครชีวิตคงไม่ใช่ของเราแน่นอนครับถ้าหากว่าชีวิตเนี่ยเป็นของเราเราก็คงไม่อยากที่จะเจ็บป่วยไม่อยากที่จะตายเราอยากจะอยู่บนโลกที่มีความสุขนานๆนะครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของเราปัญหาก็คือว่าชีวิตเป็นของใครนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตเป็นของใครแล้วก็อิสลามก็มีคำตอบให้นะครับว่าชีวิตเนี่ยเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างชีวิตมาให้กับเรานะครับโดยที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรกมานะครับคืออาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินแล้วพระองค์ก็ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในดินที่พระองค์จะสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกขึ้นมาด้วยดินที่ถูกสร้างมาเป็นรูปร่างและวิญญาณที่พระเจ้าได้เป่าเข้าไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มนุษย์คนแรกบังเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติทั้งหมดนี่คือคำตอบที่ทางศาสนาอิสลามให้นะครับแล้วก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนอกจากคัมภีร์กุรอานแล้วคัมภีร์ไบเบิลก็ยังกล่าวไว้เหมือนกับกุรอานเช่นกันนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาการสร้างมนุษย์หมายความว่าให้มนุษย์มีชีวิตแล้วก็ส่งมนุษย์มาอย่างโลกใบนี้นอกจากนี้แล้วนะครับอิสลามก็ยังให้คำตอบอีกว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับพระเจ้าได้สร้างคู่ครองให้แก่อาดัมแล้วก็จากอาดัมและฮาวาเนี่ยก็มีมนุษยชาติเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายแล้วก็ในการสร้างชีวิตมนุษย์นะครับผู้เป็นลูกหลานของอาดัมเนี่ยคัมภีร์กุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากตัวสเปิร์มจากผู้ชายไปผสมกับไข่ของผู้หญิงนะครับแล้วก็เมื่อไข่ไปปฏิสนธิกับอสุจินะครับได้120วันเนี่ยพระเจ้าจะส่งวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์มาในช่วง120วันเนี่ยนะครับที่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยนะครับพระองค์ได้ส่งมาลาอิกะฮ์นำวิญญาณมาครับจนกลายเป็นชีวิตขึ้นมาฉะนั้นในช่วง120วันเนี่ยนะครับชีวิตของมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาในครรภ์มารดามีทั้งเนื้อมีทั้งกระดูกมีทั้งประสาทต่างๆการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยเป็นเวลา9เดือนแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวตนของมนุษย์อย่างที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฉะนั้นนะครับชีวิตเนี่ยนะครับไม่ใช่ของเราใน120วันเนี่ยช่วงนี้เองนะครับที่อัลเลาะห์จะทรงกำหนดว่ามนุษย์ที่จะเกิดมาครับจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเราไม่ได้เป็นคนกำหนดพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดได้อย่างหนึ่งนะครับที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเมื่อมีอายุได้120วันนั่นก็คือจะมีปัจจัยในโลกนี้มากน้อยเพียงใดพระผู้เจ้าเป็นผู้ที่กำหนดไม่ใช่เราเป็นผู้ที่กำหนดนอกจากนี้แล้วนะครับพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่กำหนดว่าเมื่อเขามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาจะมีงานมีการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จะกำหนดความสามารถของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้มาทำงานที่แตกต่างกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเมื่อมีอายุ120วันนะครับนั่นก็คือทุกข์กับสุขนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์กับสุขคลุกเคล้ากันไปไม่มีใครมีสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีทุกข์และไม่มีใครมีทุกข์ตลอดชีวิตโดยไม่มีสุขทุกข์กับสุขคลุกเคล้ากันไปในชีวิตของมนุษย์แล้วก็สิ่งที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้นะครับตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์120วันก่อนที่จะออกมาเดินบนโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือความตายซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายที่ไหนเราจะตายอย่างไรเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สร้างชีวิตเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดอายุขัยเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดปัจจัยเราไม่ได้เป็นผู้ที่กำหนดความตายแต่เราต้องเจอความตายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจอความตายก็เป็นหน้าที่ของเราต้องเตรียมตัวตายเพื่อที่ให้ชีวิตของเราหลังความตายเป็นชีวิตที่ดีกว่าที่อยู่ในโลกนี้นะครับฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับชีวิตที่ดีกว่าซอมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ